เพดเวอร์อัปเดตได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าปี2022เริ่มต้นสงครามยูเครนไม่เกิน2เดือนรถถังรถหุ้มเกราะทั้งใหม่และเก่าของยูเครนพังและทหารยูเครนบางส่วนขายต่อแทบไม่เหลือชาตินาโต้ขาใหญ่ที่ผลิตรถถังรถหุ้มเกราะขายคือสหรัฐอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีแคนาดาออสเตรเลียจึงตกลงกันแบ่งผลประโยชน์ในตลาดสินค้าชนิดนี้ว่าจะปั่นสงครามยูเครนเพื่อขายอาวุธตอนตกลงครั้งนั้นต่างฝ่ายต่างจะไม่แย่งลูกค้าในยุโรปกันแล้วแต่ว่าใครจะหาลูกค้าได้โดยชาติขาใหญ่พวกนี้จะแบ่งงานกันทำยุยงบีบบังคับให้ชาติที่มีรถถังรถหุ้มเกราะที่เคยซื้อจากโซเวียตหรือยูเครนมาประจำการให้ส่งออกของเก่าให้หมดไปให้ยูเครนกู้จากนั้นก็จะให้สั่งสินค้าใหม่ไปทดแทนชาติที่หลงกลคือโปแลนด์เช็กกรีซระดมส่งของไปขายให้ยูเครนที่พังหมดแล้วและพากันสั่งรถถังเทพเลปเปิร์ดเยอรมันเอฟบรามสหรัฐแต่มาถึงปลายปีที่แล้วสหรัฐเห็นว่าออเดอร์รถถังเยอรมนีมากกว่าจึงเกิดอาการตาร้อนและสั่งให้โปแลนด์กดดันแซะเยอรมันโดยอ้างเหตุเรียกค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่2มาแบ็กเมลกันโชคเป้าหมายไม่มีอะไรมากต้องการเตะตัดขาเยอรมนีคู่แข่งให้ส่งเล็บเผ็ดไปให้ยูเครนกู้แล้วถูกรัสเซียทำลายจากนั้นจะมีขบวนการด้อยค่าประจานสินค้าเยอรมันว่าคุณภาพไม่ดีให้ทุกประเทศมาซื้อรถถังมือ2เอฟบรามของสหรัฐดีกว่าเหตุเพราะสหรัฐต้องการลดสต็อกแต่เยอรมนีมองว่าแบบนี้ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันแต่แรกคืนส่งไปก็ถูกทำลายแล้วต่อไปจะขายใครได้จึงบ่ายเบี่ยงให้สหรัฐส่งของไปก่อนแล้วเยอรมนีจึงจะยอมส่งตามประมาณว่าต้องพังด้วยกันจะไม่ได้มีใครเสียเปรียบรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศโปแลนด์รับคำสั่งลูกพี่ให้มาบีบเยอรมนีว่าหากเยอรมันไม่ยอมให้กู้รถถังเรปเปิร์ดแก่ยูเครนจะถูกคว่ำบาตรตกอยู่ในความโดดเดี่ยวระหว่างประเทศเยอรมนีรู้ข่าวส่งนางแอนนาเลน่าแบร์บอกรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันย้อนเกล็ดกลับว่าเยอรมันจะไม่ห้ามโปแลนด์ที่จะส่งรถถังเรปเปิร์ดของโปแลนด์ที่ซื้อไปส่งให้ยูเครนกู้ยืมแต่ตอนนี้โปแลนด์ยังไม่ได้ส่งหนังสือคำขออนุญาตดังกล่าวไปให้เยอรมนีอนุมัติโปแลนด์หงายเงิบเพราะรถถังตน200คันส่งไปขายยูเครนเกลี้ยงคืนส่งรถถังเรปเปิร์ดที่มีน้อยนิดไปประเทศก็จะไม่มีรถถังใช้สหรัฐจึงรับความเคี่ยวเยอรมนีอีกครั้งส่งรถถังมือ2เอฟบรัมมาให้โปแลนด์ทางรถไฟเพื่อบีบให้โปแลนด์ส่งรถถังเรดเพิร์ดเยอรมันไปให้รัสเซียบึ้มเล่นสนุกสนุกที่ยูเครนรับเตะตัดขากันไปมาด้านโมร็อกโกรู้ทันรีบปฏิเสธที่จะส่งรถถังT-72ของอดีตโซเวียตให้ยูเครนกู้ตามกระแสข่าวปล่อยกดดันเพราะรถถังนี้มีคุณภาพดีกว่าและซ่อมบำรุงถูกกว่าของชาติตะวันตกด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยอมรับเสียงอ่อยๆว่าเมื่อกองทัพรัสเซียซึ่งมีรถถังหลักพันหลักหมื่นคันต่อสู้นาโต้แต่ไม่มีประเทศใดตัดสินใจให้กู้รถถัง10 20หรือ50คันรวดเดียวจึงจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ย่ำแย่ในแนวหน้าได้ล่าสุดนายพลคีธ เคลล็อกประจำกองทัพสหรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแห่งชาติและข่าวกรองเดินทางไปสั่งการรบในยูเครนบริเวณแคว้นคาคีฟและเมืองอิซูมทางชายแดนดูฮานจากนั้นสั่งการให้สร้างแนวป้องกันโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งต่ำกว่าระดับพื้นดินอย่างแข็งขันเตรียมรับการโจมตีใหญ่ของกองทัพรัสเซียวิเคราะห์ว่าเมื่อไรที่โปแลนด์เดินทัพเข้ามาทางยูเครนตะวันตกรัสเซียที่รอจังหวะล้อมปากอ้า240องศาพร้อมรถถังกว่าพันคันในเบลารุสก็จะโจมตีกองกำลังผสมเหล่านั้นทันทีด้วยขีปนาวุธและกำลังทหารราบเพื่อตัดยูเครนออกจากยุโรปพร้อมลุยจากดอนบาสและซาโปริเซที่แนวหน้ากองกำลังผสมแตกแล้วก็มุ่งขึ้นยังเมืองหลวงกรุงเคียฟแม้ชาตินาโต้จะขาสั่นกล้าส่งรถถังเลปเปิร์ดและเอฟบรัมมาให้ยูเครนกู้พอเป็นกระสายก็จะมีผลเพียงเร่งอัตราให้เสียเมืองบักหมุดและเมืองย่อยเพิ่มเร็วขึ้นในแคว้นซาโปริเซียอีกแน่นอนไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store